กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ทุกๆท่านนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ที่สนใจทางด้านการเกษตรนะครับพบกับผมนะครับรัฐต้นอ้อการเกษตรนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนอกสถานที่นะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะไปจัดยาแล้วก็ฉีดพ่นยาให้กับลูกค้านะครับเป็นแปลงนานะครับคือก่อนหน้านี้ลูกค้าเจ้านี้นะครับก็คือจะให้เราไปคุมเลนให้นะครับก็คือแกเพิ่งหว่านข้าวไปสักเมื่ออาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมานะครับน่าจะ10กว่าวันแล้วมั้งแล้วพอดีหลังหว่านข้าวตอนแรกตั้งใจว่าจะคุมเลนนะครับแต่ปรากฏว่าพายุเข้าครับก็คือเข้ามาโอ้โหร่วมอาทิตย์นะครับฝนตกหนักต่อเนื่องเลยครับก็ถือว่าเป็นปัญหาทีเดียวนะครับเพราะว่าผมว่าเกษตรกรชาวนาหลายท่านก็คงเจอเหมือนกันนะครับคือหว่านข้าวไปแล้วตั้งใจว่าจะคุมเลนแต่ปรากฏว่าฝนมันตกหนักครับมันคุมไม่ได้มันฉีดไม่ได้ครับยังไงมันก็ฉีดไม่ได้ก็แกก็เลยคุมเลนไม่ได้นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะให้เราเข้าไปดูให้ก็จะเปลี่ยนเป็นคุมค่าแทนนะครับก็จะใช้ยาของที่ร้านนะครับแล้วก็จะให้แฟนต้าเป็นคนฉีดพ่นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าถ้าเป็นยาคุมค่าของที่ร้านก็จะเป็นตัวไหนนะครับแล้วก็ใช้อย่างไรแล้วก็รายละเอียดได้ยาอะไรบ้างเหมาะกับข้าวกี่วันข้อดีข้อเสียเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่แปลงลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปหาลูกค้ากันก่อนนะครับนะสวัสดีครับนาธรสวัสดีครับสวัสดีครับนาธรนะครับนาธรตอนนี้เราอยู่ที่หนองฉางเนาะนาธรเนาะครับอยู่หลังการไฟฟ้าหนองฉางเนาะครับโอเคก็นาธรเป็นแปลงข้าวนะครับครับอันนี้เป็นข้าวอะไรครับนาธรข้าวหอมปทุมข้าวหอมปทุมนะครับกี่ไร่ครับแปลงนี้20ไร่ครับเป็นแปลงนาหว่านนะครับ20ไร่ก็เดิมทีนทรจะคุมเลนปรากฏว่าฝนตกฝนเข้าไม่ใช่ฝนตกครับต้องบอกพายุเข้าพายุเข้าฝนดีจัดนะครับก็คุมเลนไม่ได้ไม่ได้แล้วแล้วก็ทีน้ำมันท่วมนะครับตอนนี้ก็ล่ามา10กว่าวันแล้วเนาะครับก็เดี๋ยวปกติโดยพื้นนทรบอกว่าเขาเรียกหญ้าลิเกเยอะเนาะหญ้าลิเกหญ้าลิเกหญ้าลิเกภาษาอุทัยคือหญ้าข้าวนกนะครับมันจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับบางทีเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็จะไปเข้าใจว่าหญ้าลิเกคือหญ้าดอกขาวนะครับลิเกอุทัยคือข้าวนกนะครับแล้วก็ดอกขาวก็มีเนาะแฟนต้าบอกว่าดอกขาวก็มีเพราะว่าเคยเห็นดอกขาวอยู่ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตณธรไปเดินดูแปลงก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้มาจัดยาให้ณธรครับครับครับแฟนต้าเดินนำอุ้ยแฟนต้านี่จบวิชาหญ้ามาแล้วครับสอนไปให้แฟนต้าหมดแล้วเดี๋ยวให้แฟนต้าถอนให้ดูว่าอะไรเป็นอะไรครับเบื้องนี้ก็จะเป็นเรียกว่าแปลงนาทั้งหมดเลยนะครับใช่ครับก็อยู่หลังการไฟฟ้าอำเภอหนองฉางเลยครับอะไรนะครับหอยกินเลื่อยโอ้นี่ครับจะเห็นร่องรอยจากการน้ำท่วมนะครับข้าวบางส่วนนี่ก็ยังจมเลนยังไม่งอกออกมานะครับก็นี่ครับมีตัวร้ายแล้วดิหอยหอยตัวร้ายตัวร้ายถ้าฝนตกน้ำเยอะก็หอยเป็นปัญหาแน่นอนครับสำหรับเกษตรกรมาแล้วนี่ยอดเพชรตรงไหนที่ต่ำก็จะเป็นลักษณะน้ำขังนะครับเม็ดก็ยังไม่งอกนะครับเม็ดข้าวอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะครับตรงนี้มันไม่ค่อยมีข้าวเลยไม่ได้เจออะไรเลยเดี๋ยวมันจะงอกไหมถึงถ้าเลยกำหนดมันมากครับมันก็ไม่งอกนะครับเพราะว่ามันเน่าเสียหายไปแล้วผมไม่งอกแล้ว แต่ตรงไหนที่มันปกติมันไม่ต่ำมากไม่อะไรมากมันก็งอกดีครับจะเห็นทางไกลๆด้วยทางนั้นก็คืองอกดีนะครับ
กระจุกแล้วนะกระจุกแล้วลงไม่ได้อ่ะเอื้อไม่ถึงไม่ใช่ครับมีข้าวน้ำแห้งได้กี่วันแล้วนะตอนเนี้ยก็เนี่ยมันเป็นแห้งอ่ะโอ้แต่ดินลักษณะดินนี่คือฉีดได้นะครับกำลังฉีดเลยเป็นเลนๆก็คือนทรเขาเอาน้ำออกหมดแล้วก็คือลักษณะเงี้ยฉีดได้นะครับก็กำลังดีนะครับถ้าน้ำแบบอย่างเงี้ยครับตัวยาเองก็จะสัมผัสกับผิวเลนผิวดินโดยตรงนะครับถึงจะเป็นคุ้มค่าก็ตามนะครับจะแพ็กด้วยนี่แฟนต้าไปดึงยาเยอะเลยอ่ะอันนี้เป็นลักษณะยากกตระกูลกกนะครับไม่รู้เห็นเขาหรือเปล่าในกล้องนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะตระกูลกกนะครับอันนี้ก็นี่ครับจะให้ดูลักษณะหญ้าถ้าภาษาบ้านผมเขาเรียกหญ้าลิเกนะครับถ้าศัพท์ทั่วไปก็คือหญ้าข้าวนกแฟนต้าดึงให้หน่อยดึงให้หน่อยดึงมาดูชัดนี่ยังขาวเลยจุดสังเกตนะครับคือดูลักษณะใบแล้วก็กกเขานะครับก็จะไม่เหมือนข้าวนะครับสำหรับยาข้าวนกนะครับดอกขาวขอดูดอกขาวนะแล้วก็นี่ครับอันนี้คือลักษณะของยาดอกขาวนะครับยาดอกขาวก็จะเป็นเอาลิเกออกไปโยนใส่นาเขาอีกทีฮะอันนี้ก็สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นยาดอกขาวนะครับโอเคไปเดี๋ยวจะมาจัดยาให้นทรกันนะครับโอเคครับก็ตะกี้ไปเดินดูแปลงมาเรียบร้อยแล้วครับนทรเยอะทุกหญ้าครับตามคาดเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ไม่ได้คุมเลนด้วยแล้วก็ปกติครับถ้านาที่ไม่ได้คุมก็หญ้าขึ้นเป็นเยอะเป็นปกติครับก็สำหรับยาตัวคุ้มค่านะครับวันนี้ผมติดมา2ชุดนะเป็นชุดขายดีของที่ร้านมาให้ณธรลองเลือกดูนะครับก็จะมีชุด2ชุดเนี้ยมันชื่อเหมือนกันครับคือเกี้ยงนกก็เป็นชุดที่ผมจัดไว้เป็นยาคุ้มค่า5ตัวนะครับแต่ผมบวกลักษณะเหมือนเป็นฮอร์โมนให้1ตัวแล้วก็จับใบให้อีก1ตัวเป็นทั้งหมดในนี้มี7ชิ้นมี7อย่างก็คือเป็นยาคุ้มค่าลิกงลิเกอะไรพวกนี้มีครบเลยที่ณธรอยากได้เพราะณธรอยากได้เน้นลิเกในชุดก็2ชุดนี้ถามว่า2ชุดนี้ต่างกันยังไงก็ชุดนี้จะเป็นลักษณะคือฉีดแล้วอัดน้ำคือน้ำท่วมยอดข้าวได้ไม่เป็นไรแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดที่ฉีดแล้วน้ำท่วมยอดข้าวไม่ได้ชุดมันจะถ้าอธิบายง่ายๆนะครับก็คือจะเป็นชุดน้ำท่วมยอดกับน้ำไม่ท่วมยอดณธรบอกน้ำเยอะน้ำยอดก็คือเอาน้ำท่วมยอดชุดนี้ราคา650บาทนะครับชุดหนึ่งก็จะมีโครโมโซมโพรพานิลนะครับแล้วก็มีบิดไพริแบกโครโมโซมโพรพานิลก็คือคุ้มค่าปกติครับก็คือได้อยู่แล้วดอกขาวลิเกอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็บิดไพริแบกก็เสริมเข้าไปอีก1พลังก็คือได้ตระกูลดอกขาวลิเกกกยาที่เป็นตระกูลกกนะครับแล้วก็มียาอีกตัวนึงก็คือเบนซัลฟูรอนบวกคิวคาเลกเบนซันก็คือจะได้พวกตระกูลใบกว้างผักบุ้งผักเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยผักปาบอะไรเงี้ยคิวคาเลกนี่คือเป็นลิเกโดยตรงเนี่ยครับแล้วก็คิวคาเลกเขาเป็นสารดูดซึมด้วยก็คือเขาจะได้ลิดคุมลิเกอย่างเดียวเขาจะไม่ฆ่าตัวอื่นคิวคาเลกกับลิเกครับชุดนี้ก็คือเหมาะครับกับนาแถบบ้านผมก็คือบ้านผมข้าวนกจะเยอะก็คือชุดนี้ผมจัดมาให้เหมาะอยู่แล้วก็คือเอาเป็นชุดนี้เนาะในชุดก็มีให้ครบอยู่แล้วครับก็มีนี่ครับเป็นลักษณะเหมือนฮอร์โมนให้ด้วยนะครับนทรแล้วก็มีจับใบลักษณะนี้ครับเป็นสูตรจับใบของที่ร้านนะครับให้ก็ของนทร20ไร่เนาะก็จริงๆมันก็ใช้ได้ทั้ง4ชุด5ชุดนะครับแต่ลักษณะเหมือนหญ้ามันเยอะก็อยากจะให้ใช้สัก5ชุดเนาะได้อยู่เนาะโอเค5ชุดแล้วก็ฉีดยาบวกติดไปด้วยโอเคส่วนยาบวกผมก็แนะนำโมแลนครับเพราะว่าแนะนำเกือบทุกแปลงครับก็แปลงไหนใช้ก็รู้สึกว่าจะอยู่ครับไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ลักษณะคือมันเป็นยา
ดูดซึมเนื้อเขาดีครับเขาป้องกันได้นานครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นยาของญี่ปุ่นครับมาเขานำจากนำเข้ามาจากญี่ปุ่นครับตัวนี้ซอง180ได้5ไร่นาซองนาทอนใช้แค่4ซองพอตัวนี้นะฮะโอเคก็เป็นชุดเกลี้ยงโนะของที่ร้านนะครับเป็นชุดสีฟ้านะครับเป็นสำหรับน้ำท่วมยอดได้5ชุดแล้วก็เป็นโมแลน4ซองโอเคตามนี้ก็เดี๋ยวไปให้แฟนต้าผสมกันนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูแฟนต้าผสมครับก็เรียบร้อยแล้วครับแฟนต้าพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอีกวัน2วันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้ามาดูให้นาทอนนะครับว่าประสิทธิภาพยามันเป็นยังไงมั่งก็วันนี้ก็นาทอนถามนาทอนนิดนึงเป็นไงบ้างครับมาจัดยาแล้วก็ดูให้ถึงแป้งดีมาดูชื่อด้วยดูยาดูถูกใจไหมครับถูกใจถูกใจเนาะมาดูยาให้แล้วก็มาจัดยาจัดอะไรถึงแป้งมันจะได้ตรงกับที่เราต้องการเนาะบางทีไปซื้อเองบางทีเราก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจบางทีเรียกไม่ถูกบางทีลืมนู่นลืมนี่อยากได้นู่นนี่อ่ะไปก็ไม่ครบอีกก็มาหาถึงแป้งกันอย่างเงี้ยดีเนาะโอเคได้ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณณธรมากนะครับก็เดี๋ยวเจอกันแล้วตอนนี้นะครับผมก็กลับมาอยู่ที่แป้งณธรนะครับก็มาดูข้าวมาดูณธรอัดน้ํานะครับบอกแกไว้ว่าหลังฉีดสักวันนึงนะครับทิ้งไว้แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ให้อัดน้ํานี่ก็ณธรกำลังอัดน้ำอยู่นะครับก็ท่านไหนที่รับชมก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับก็สำหรับแปลงที่ฉีดชุดเกลี้ยงโนะสีฟ้านะครับก็ฉีดไว้แล้วสักวันนึงนะครับวันรุ่งขึ้นก็ทยอยเอาน้ำข้าวให้ได้เลยนะครับก็ชุดนี้เอาน้ำอัดมิดยอดข้าวได้เลยนะครับข้าวไม่ตายครับไม่ต้องกลัวครับผมรับประกันแล้วก็อย่างที่บอกนะครับชุดนี้ข้าวไม่แดงนะครับไม่แดงไม่งันไม่อานนะครับชุดสำหรับยาชุดนี้ครับก็สังเกตนะครับข้าวเขียวป้อเลยครับณธรสวัสดีครับกำลังไล่น้ำเนาะไม่แดงเนาะโอเคสบายใจชุดนี้ไม่แดงมีใบขาวนิดๆหน่อยๆครับดีจังเลยครับกำลังไล่น้ำสวยเลยเนี่ยไล่ขึ้นมาได้อีกนะครับทางนู้นล้นแล้วใช่ไหมโอเคครับอย่างนี้แหละครับแจ๋วเลยครับเดี๋ยวถ้าฝนเติมอีกหน่อยก็ได้ครับไม่มีปัญหาทิ้งไปเลย 2-3 วันขั้นต่ำถ้าอย่างนี้สบายใจครับถ้าอัดน้ำได้อย่างนี้นะครับรับประกันครับหญ้ามันโดนยาไปแล้วมันเหลืองมันงอกนั่นน่ะคล้ายๆซุปเปอ่าใช่ครับเพราะยาอย่างที่บอกนทรไปยา5ตัวรับประกันครับแรงแน่นอนยาผมมันแรงแต่ที่มันดีหน่อยคือยาเกรดมันสูงครับพวกนี้ข้าวมันจะไม่แดงไม่งันเห็นไหมครับถ้าปกติทั่วไปมันจะงันเลยข้าวอ่ะข้าวมันจะแดงบางทีเจ้าของไม่ชอบเพราะว่าใจคอไม่ดี
เห็นข้าวตัวเองแดงชุดนี้ไม่แดงครับข้าวไม่แดงแล้วก็ผมใส่ฮอร์โมนให้ด้วยเพราะฉะนั้นมันปลอดภัยกับข้าวอยู่แล้วชุดนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ตะกี้คุยกับณธรแล้วแกเขินกล้องโอเคครับก็สบายใจครับก็สำหรับท่านไหนที่สนใจโดรนนะครับขอเป็นพื้นที่เขตอุทัยก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กับเบอร์โทรแฟนต้าไว้ให้นะครับแล้วก็ท่านไหนที่อยากให้ผมจัดยาให้ก็ติดต่อเข้ามาครับทางอินบ็อกซ์หรือว่าทางช่องทางเพจต้นอ้อการเกษตรก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดยาแล้วก็เดี๋ยวนี้มันง่ายครับโลกออนไลน์ก็จะส่งทางออนไลน์ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ช่องต้นอ้อการเกษตรไปด้วยครับจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านรับชมอีกครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ